มีกรณีของคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะอย่างที่ด้านหลังหน้าจอเรื่องของ16งูเห่าถึงขั้นเป็นงูเห่ากันเลยหรอนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครม.ถึงกรณีที่มี16ส.ส.โหวตสวนมติพรรคนะคะคือคุณสาธิตเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรักษาการรองหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วไงว่าอาจจะถึงขั้นไล่ออกจากพรรคขณะนี้มีการล่ารายชื่อเตรียมเสนอรักษาการหัวหน้าพรรคแล้วนะคะคุณจุรินทร์บอกว่าตนได้สั่งให้ชี้แจงในที่ประชุมส.ส.ในการประชุมส.ส.ครั้งหน้าและหากมีสมาชิกพรรคเข้าร้องเนี่ยให้ตรวจสอบดำเนินการตามข้อบังคับพรรคตนก็จะดำเนินการเมื่อถามว่าโทษจะเป็นอย่างไรเพราะว่าคุณสาธิตระบุว่าอาจจะถึงขั้นขับออกจากพรรคคุณจุรินทร์บอกว่าเมื่อได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการแล้วนะคะจะสามารถอ้างได้หรือไม่ว่าในการประชุมส.ส.ครั้งที่แล้วคุณชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อก็เป็นคนแจ้งว่าจะขอใช้เอกสิทธิ์ด้วยเหมือนกันคุณจุรินทร์บอกว่านายชวนได้ขอต่อที่ประชุมแล้วว่าจะขอโหวตไม่เห็นชอบซึ่งในที่ประชุมก็ไม่มีใครขัดข้องนะคะแต่ว่าใจความสำคัญที่คุณจุรินทร์พูดในวันนี้นะในฐานะที่เป็นหัวหน้ารักษาการอยู่บอกว่าสิ่งนึงที่ผมขอเรียนตรงนี้คือประชาธิปัตย์มีศักดิ์ศรีเราเคยเป็นทั้งรัฐบาลเคยเป็นทั้งฝ่ายค้านหรือจะเป็นอะไรก็เป็นไม่มีปัญหาแต่เราไม่เคยไปเป็นพรรคอะไรผมคิดว่าเราต้องชัดเจนในเรื่องนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์จากพรรคประชาธิปัตย์กันค่ะผมสั่งให้ชี้แจงในที่ประชุมส.ส.ในการประชุมครั้งหน้าแล้วก็ประการที่สองถ้ามีสมาชิกเข้าชื่อกันร้องให้ตรวจสอบหรือสอบสวนตามข้อบังคับพรรคผมก็จะดำเนินการตามนั้นครับก็เมื่อมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการแล้วก็ให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคแม้ว่าการโหวตเลือกนายกจะเป็นเอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าข้อบังคับพรรคมันก็มีอยู่นะครับอันนั้นไม่ขอตอบล่วงหน้าแต่ว่าถ้ามีสมาชิกยื่นมาผมก็จะดำเนินการนะครับแจ้งกับหัวหน้าและหลังโหวตไปว่าเหตุผลในการโหวตนี่คืออะไรไม่ได้แจ้งครับผมก็ไม่ทราบแล้วก็ผมเรียนเลยในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคผมยืนคำเดิมว่าในนามพรรคเนี่ยพรรคยังไม่เคยมอบใครไปเจรจาเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองใดทั้งสิ้นจนถึงขณะนี้ต้องถามคนที่ไปโหวตซึ่งผมเรียนแล้วว่าเขาต้องไปชี้แจงในที่ประชุมหรือว่าถ้ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหรือสอบสวนเนี่ยก็ต้องไปชี้แจงกับกรรมการนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมขอเรียนตรงนี้ก็คือประชาธิปัตย์มีศักดิ์ศรีนะครับเราเคยเป็นทั้งรัฐบาลเคยเป็นทั้งฝ่ายค้านจะเป็นอะไรก็เป็นไม่มีปัญหาแต่เราไม่เคยเป็นพรรคอะไรนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราต้องชัดเจนในเรื่องนี้นะครับตรงนี้กับผลที่ตามมาก็คือมันยิ่งจะแบบขัดแย้งกันหนักแตกแยกกันหนักจากในเรื่องขัดแย้งในเรื่องการเลือกหัวหน้าพรรคแล้วตรงนี้มันยิ่งจะทำให้การทำงานหรือถ้าอยู่กันไปมันจะทำงานร่วมกันได้ไหมผมตอบล่วงหน้าไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งก็คือพรรคก็จะต้องอยู่นั่นคือสิ่งที่อย่างน้อยตัวผมเนี่ยผมคิดว่าความเป็นพรรคเนี่ยสูงสุดนอกจากประชาชนนะครับที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนพรรคก็ต้องอยู่เพราะว่าพรรคเป็นองค์กรนะครับนี่นะคะกรณีของคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์พูดถึง16ส.ส.นะเขาก็มีกฎเกณฑ์ของพรรคเขาอยู่เดี๋ยวก็ต้องว่ากันว่าไปตามธรรมเนียมของพรรคเขานั่นเองนะคะไปต่อที่ท่านอื่นบ้างในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ท่านอื่นค่ะอย่างของคุณชัยชนะเดชเตโชค่ะส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์เองนะคะเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ส.ส.ประชาธิปัตย์16เสียงโหวตสนับสนุนคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีกรณีนี้เขาก็บอกนะคะว่าไม่ใช่เรื่องกลัวตกขบวนหรือร่วมขบวนรัฐบาลแต่การประชุมพรรคเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือก่อนวันเลือกนายก1วันนะคะ
การหารือเนี่ยมี3ความเห็นคือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็งดออกเสียงแต่ท้ายที่สุดค่ะก็สรุปว่าให้งดออกเสียงที่สำคัญการโหวตครั้งนี้ไม่ได้ยืนยันว่าเราจะขอร่วมรัฐบาลนะคะเราก็พร้อมทำงานทั้งการเป็นรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านไม่ใช่โหวตแล้วก็จะได้ขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายอย่างไรก็ตามค่ะต้องขอกราบขออภัยแฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์ที่คาดหวังว่าเราจะไม่โหวตให้หรืองดออกเสียงแล้วก็เน้นย้ำนะคะว่าตนไม่ใช่งูเห่าเพราะการที่จะเป็นงูเห่าเนี่ยจะต้องเป็นจำนวนน้อยหรือส่วนน้อยของพรรคแต่ตนไปเพราะว่าเสียงข้างมากเราคุยกันในพรรคส.ส.ในพรรคส่วนใหญ่มีความเห็นแบบนี้ฉะนั้นจะเรียกเราว่างูเห่าไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะของคุณชัยชนะค่ะไม่ใช่ครับเราไม่ได้เป็นพรรคอะไรของใครผมย้ำจุดยืนเสมอว่าเราไม่ได้บอกว่าการที่โหวตเมื่อวานเราจะได้เป็นร่วมรัฐบาลนะครับเราพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านนะครับและทำหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุดแต่เมื่อวานเรามองว่าทางออกประเทศต้องถึงทางออกประเทศเลยจริงๆครับและที่สำคัญผมเรียนนะครับขอความร่วมมือกับสื่อด้วยนะครับที่ไปเขียนงูเห่าเนี่ยผมไม่ใช่งูเห่านะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าการที่เป็นงูเห่าต้องจำนวนน้อยนะครับผมไปเพราะเสียงข้างมากนะครับเราคุยกันในพรรคแล้วส.ส.ในพรรคส่วนใหญ่เขามีความเห็นว่าเป็นอย่างนี้เราถกร่วมกันแล้วและเราไม่มีการถ้างูเห่านี่คือการที่ว่าเป็นส่วนน้อยของพรรคอันนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นเรียกงูเห่าไม่ได้เห็นเมื่อวานมีข่าวสดนะครับพาดหัวว่า16งูเห่าผมก็ขอความร่วมมือพวกผมไม่ใช่16งูเห่าแล้วถามจริงๆเพราะว่าพอเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันมีข้อสงสัยว่ามันมีผลประโยชน์อะไรไหมเนี่ยค่ะในพรรคจะชี้แจงก็ผมเรียนว่าการทำงานเนี่ยในการโหวตผมบอกแล้วเราพร้อมทำงานทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งรัฐบาลหรือฝ่ายค้านผมยืนยันว่าวันนี้การโหวตเนี่ยไม่ใช่คือการร่วมรัฐบาลนะครับการโหวตวันนี้เราก็พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านเหมือนกันนะครับแต่เรามองทางออกของประเทศนะครับส่วนใครที่จะมองว่าเราโหวตเพราะมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือเปล่าเราโหวตเพราะมีอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนคิดได้แต่ผมคิดว่าความจริงก็คือความจริงครับความจริงมันอยู่ในตัวผมนะครับผมคิดยังไงและผมทำไงผมก็ต้องพูดความจริงนะครับผมคิดว่าผมเป็นคนนึงนะครับที่ไม่เคยหลบสื่อมวลชนพี่ๆสื่อโทรหาเวลามีเหตุการณ์อะไรผมพร้อมที่ให้คำสัมภาษณ์ตลอดพร้อมที่ให้ข้อมูลตลอดเพราะผมถือว่าผมไม่มีอะไรอ่ะผมมีข้อเท็จจริงอ่ะข้อเท็จจริงอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ผมก็พูดได้ครับแต่ถ้าวันนี้ผมไม่มีข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ผมพูดข้อเท็จจริงอีกอย่างนึงผมมาพูดอีกอย่างนึงผมก็ไม่พร้อมที่จะเจอสื่อถูกไหมครับท่านลองย้อนเหตุการณ์ไปดูเวลามีไปปัดมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยติดต่อใครไม่ได้ติดต่อผมได้ผมให้สัมภาษณ์ได้และผมพูดข้อเท็จจริงครับและผมไม่เคยให้ร้ายต่อพรรคนี้ไม่เคยทำให้พรรคเสียหายผมยึดมั่นอยู่ในกับพรรคมาตลอดและผมไม่เคยให้ร้ายครับการตีเช็คเปล่าแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราก็พร้อมที่จะเป็นรัฐบาลไม่ใช่ครับไม่ใช่การตีเช็คเปล่าครับไอ้นี่เป็นแนวคิดความคิดณเวลานั้นที่เรามองเห็นว่าประเทศต้องหาทางออกครับจะมองว่าตีเช็คเปล่าไม่ได้ครับผมบอกแล้วว่าการที่โหวตเมื่อวานไม่ใช่เป็นการการตีว่าเราต้องร่วมรัฐบาลครับอันนี้ชัดเจนครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาชวนไปทำงานเราก็พร้อมทำเป็นเรื่องอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นครับนี่นะคะก็นักข่าวถามอะไรเขาก็ตอบตลอดเขาว่างั้นค่ะตรงนี้เนาะเราก็จะเห็นว่าประชาธิปัตย์เองนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยพักประชาธิปัตย์เป็นพักเดียวนะที่เรียกได้ว่า ออกเสียงทุกแบบเลยใช่มีงดออกเสียงปกติพักจะไปในทิศทางเดียวกันนะโดยส่วนใหญ่เป็นพักการเมืองเขาก็จะประชาธิปัตย์เนี่ยทั้งหมดเลยนะมีทั้งออกเสียงให้งดออกเสียงแล้วก็ไม่เห็นด้วยด้วยตอนนี้เขารักษาการกันอยู่เขาก็ยังไม่ได้หัวหน้าพรรคคนใหม่นะใช่ก็ยังไม่ได้นะคะก็เลยอาจจะแบบว่าอ่ะเป็นช่วงรอยต่อของประชาธิปัตย์นะคะแต่เราก็ยังขออยู่กับพรรคประชาธิปัตย์อีกสักครู่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ค่ะก็มีคนไปสัมภาษณ์คุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะว่ากรณีที่ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยโหวตสวนมติพรรคนะคะว่าตนเป็นรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคจึงไม่ได้เข้าประชุมพรรคส่วนการโหวตที่มีเสียงแตกไปก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นตนโหวตเองก็จะทำตามมติพรรคแต่เราอยู่ไกลจากเหตุการณ์อยู่ไกลจากสภาอาจจะประเมินไม่ดีได้เท่ากับคนที่อยู่ตรงนั้นคือต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าเมื่อวานประชาธิปัตย์เองเนี่ยค่อนข้างวุ่นวายกันนิดนึงเพราะว่ามติพรรคเขาออกมาว่าให้งดออกเสียงนะคะแล้วก็มีส.ส.บางส่วนเนาะที่เราได้กล่าวไปข้างต้นก็คือ16คนเนี่ยเห็นชอบให้คุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมก็คือยังมีในส่วนของคุณชวนหลีกภัยและคุณบัญญัติบรรทัดฐานนะคะบอกว่าไม่เห็นชอบออกมานะคะจากพรรคประชาธิปัตย์ตรงส่วนนี้ก็มีคำถามค่ะค
คุณนฤทธิ์เขาก็ได้ตอบว่านะคะกรณีที่คุณร่มทำขันนุรักษ์บุตรชายโหวตอย่างไรนั้นนายนฤทธิ์นะคะกล่าวว่าก็โหวตไปตามมติพรรคก็คืองดออกเสียงคือลูกชายเนี่ยเขาก็ตามมติพรรคแต่การโหวตของคุณชวนหลีกภัยแล้วก็คุณบัญญัติเนี่ยส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการขออนุญาตในที่ประชุมพรรคคือขอไม่เห็นชอบเรื่องนี้ทำได้คุณนฤทธิ์บอกแบบนี้คือเอาง่ายๆค่ะคุณผู้ชมคุณชวนหลีกภัยแล้วก็คุณบัญญัติบรรทัดฐานเนี่ยเขาได้ขออนุญาตพรรคเรียบร้อยแล้วเขาถึงว่าไปโหวตไม่เห็นชอบคือคุณนฤทธิ์บอกว่าถ้าขออย่างนี้แล้วอ่ะทำได้ส่วนตัวคุณนฤทธิ์นะคะเพราะว่าการโหวตร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าต้องประชุมกันก่อนต้องมีการขออนุญาตพรรคตนเองก็เลยเห็นว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นส่วนของคุณนฤทธิ์ประชาธิปัตย์เองเขาก็รอหัวหน้าด้วยแหละพี่เอื้อยใช่ๆก็ต้องรอหัวหน้าด้วยนะคะอ่ะนี่เดี๋ยวพรรคประชาธิปัตย์ที่ต้องรอดูนะเรื่องการโหวตสวนอะไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องคุยกันภายในพรรคนะคะแต่เมื่อวานน้องนานาเดี๋ยวไปดูคุณอนุภาพหน่อยคุณอนุภาพนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ใช่ไหมเขาอาจจะเรียกว่าไม่สบายในช่วงหนึ่งนะคะเห็นบอกว่าอาการปลอดภัยแล้วก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เองนะก็ไปสแตนบายอยู่ที่รัฐสภานะตั้งแต่เช้าเลยนะคะพี่เอื้อยทีนี้ค่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณผู้ชมขอทวนความจำกันสักเล็กน้อยนะคะคือการประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้ก็ดำเนินไปก็เรียกขานชื่อทีละคนใครเห็นชอบใครไม่เห็นชอบแต่อยู่ดีๆค่ะพี่เอื้อยหยุดชะงักลงนะคะคือผู้สื่อข่าวเองหรือคนที่อยู่ในรัฐสภาเองเนี่ยเขาก็ตกใจค่ะคุณผู้ชมว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายค่ะก็ได้ความนะคะว่าคุณอนุภาพลิขิตอำนวยชัยค่ะส.ส.เขต1สมุทรสงครามพรรคก้าวไกลเนี่ยได้หมดสตินะคะระหว่างการประชุมรัฐสภาวาระโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้นค่ะคุณผู้ชมคืออยู่ในระหว่างที่เขากำลังขานชื่ออย่างที่นาบอกเลยนะคะว่าล้มฟุบลงไปเลยแต่สิ่งที่น่าตกใจค่ะพี่เอื้อยคือมันน่าตกใจตรงที่ว่าคุณหมอทศพรเนี่ยรีบวิ่งเข้าไปเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือเหตุการณ์จริงนะเพราะเป็นคุณหมออยู่แล้วไงใช่เพราะเป็นคุณหมออยู่แล้วแต่ภาพเนี่ยเราเห็นไม่ได้นะเมื่อวานในเหตุการณ์เพราะว่าเหมือนเป็นสิทธิของเขานะคะใช่ค่ะคุณหมอทศพรเนี่ยค่ะคุณผู้ชมรีบวิ่งเข้าไปปั๊มหัวใจแต่คุณผู้ชมคะสิ่งที่น่าตกใจคือหัวใจเนี่ยหยุดเต้นเลยนะหัวใจคุณอนุภาพเนี่ยหยุดเต้นไปชั่วครู่เลยค่ะแต่สุดท้ายนะคะคุณหมอทศพรแล้วก็ทีมแพทย์ของทางรัฐสภาเนี่ยก็ช่วยกันปั๊มหัวใจนะคะของคุณอนุภาพให้กลับมาเต้นอีกครั้งแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลวชิระทันทีค่ะส่วนคุณอำนวยลิขิตอำนวยชัยบิดาของคุณอนุภาพเนี่ยเขาก็ได้เปิดเผยนะคะว่าตกใจมากเมื่อรับรู้ข่าวนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยเป็นคนแข็งแรงทั้งนี้ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลแล้วว่าลูกชายปลอดภัยดีค่ะแต่ก็ได้พี่สาวแล้วก็น้องชายที่อยู่กรุงเทพเนี่ยไปดูแลด้วยนะคะภาพด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าเป็นคุณอนุภาพกำลังชู2นิ้วนะคะก็เขาก็บอกว่าปลอดภัยนะครับเปลี่ยนที่นอนเฉยๆขอพักผ่อนก่อนขอบคุณที่ทุกคนที่เป็นห่วงครับอันนี้ก็เป็นคุณอนุภาพก็ปลอดภัยแล้วก็ดีใจนะคะส่วนหนึ่งก็ยินดีด้วยจริงๆค่ะหายไวๆนะคะคนเราเจ็บป่วยเนี่ยเกิดขึ้นกันได้นะบางทีสสอาจจะทำงานหนักลงพื้นที่หนักด้วยนะคืออย่างนี้ค่ะพี่เอื้อยอยู่กันทั้งวันทั้งคืนเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าคุณอนุภาพเนี่ยเขาลงพื้นที่มาทั้งวันแล้วตอนโหวตเลือกนายกเนี่ยต้องตื่นเช้าไปทำงานที่รัฐสภาต่อแล้วเขาไม่มีทีมค่ะส่วนใหญ่ก้าวไกลเนาะเขาจะไม่ค่อยมีทีมเขาจะไปคนเดียวไปเองไปเดียวๆแล้วเหมือนคุณผู้ชมคะแดดออกฝนตกอย่างเงี้ยมันหน้ามืดกันได้แล้วเมื่อวานที่อยู่ในรัฐสภาเนี่ยเห็นว่าเป็นฮีทสโตรกคือความร้อนในร่างกายมันขึ้นมันก็เลยเกิดอาการวูบนั่นเองค่ะพี่เอื้อยนี่นะคะยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกๆท่านเลยนะคะที่ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ